แล้วแม่งเป็นการฆาตกรรมที่มันแบบไม่เหลืออะไรเลยอ่ะซึ่งเอาจริงมันถ้าเอาตามหลักฐานแค่นั้นแม่งเอาผิดไม่ได้เลยนะถ่ายรูปแล้วคนหายไปเอ้ยไม่เกี่ยวกูอะไรเงี้ยเนาะคำเตือนรายการนี้เปิดเผยเนื้อหาสำคัญของซีรีส์ Delete ดังนั้นดูซีรีส์มาก่อนแล้วค่อยมาชมคลิปนี้นะครับเตือนแล้วนะนี่คือ Netflix สมคบคิดรายการของคนรักหนังที่จะชวนคุณมานั่งวิเคราะห์เจาะประเด็นเปิดโปงแง่มุมซ่อนเล็กเกี่ยวกับโลกซีรีส์และภาพยนตร์อยู่กับผมนะครับนอร์ทบ้านกูเองและผมเนสสัมภเวสินครับดีใจมากที่ได้เจอเนนนะเพราะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้เจอกันเนาะด้วยแล้วส่วนตัวผมก็ดูคอนเทนต์พี่น็อตมาตลอดแล้วก็คอนเทนต์ของเราค่อนข้างที่จะเหมือนรีเลทกันมีจุดเชื่อมโยงตรงกลางคือศิลปะเฟิร์สอิมเพรสชั่นเป็นยังไงเจอตัวจริงรู้สึกดีพี่น็อตน่ารักพี่น็อตน่ารักครับนะเราก็น่ารักเหมือนกันอ่ะพี่น็อตวันนี้จะมาคุยกันเรื่องอะไรครับพี่อ่ะวันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องนี้หลายๆคนที่ดูซีรีส์แล้วจะเข้าใจนะว่าอุปกรณ์นี้มันทำอะไรได้นะใช่วันนี้เรื่องที่เราจะมาคุยกันนั่นคือซีรีส์ Delete นะครับครับมือถือเครื่องนี้มันลบคนได้ใช่ป่ะมันไม่ต่างอะไรกับการฆ่าคนมันเป็นทางเดียวที่เราจะได้อยู่ด้วยกันนี่เราต้องลบทุกคนเลยใช่ป่ะเป็นซีรีส์ที่ GTS ร่วมมือกันสร้างกับ Netflix ครับเป็นเรื่องราวความสัมพันธ์อันซับซ้อนกับความลับที่อยากลบนะครับทีนี้ผู้กำกับครับพี่ภาคภูมิวงภูมิถ้าใครแฟนมันแท้หนังไทยแล้วกันก็จะเห็นว่าเขาดีกรีที่ผ่านมามันมีส่วนที่มูดโทนของหนังเก่าๆที่เขาเคยสร้างมันมาอยู่ในหนังเรื่องนี้ด้วยเพราะมันเป็นงานศิลปะของเขาอ่ะเราใช้คำนี้ก็ได้ใช่นะกับนักแสดงที่ดีกรีถ้าดูโปสเตอร์คือแบบโอ้โหแต่ละคนตัวตึงนะตึงแล้วความสัมพันธ์ซับซ้อนแค่ไหนเดี๋ยวกูอธิบายให้ฟังเริ่มต้นที่ออกแบบนะเขาเป็นแฟนกับนัทกิจใช่ไหมแล้วนัทกิจเนี่ยก็เป็นชู้กับฟ้าสาริกาซึ่งฟ้าสาริกาเนี่ยเป็นเมียของไอซ์ึอีกทีนึงโอ้โหแค่4ตัวละครหลักก็คือซับซ้อนมันจะสี่เหลี่ยมไปแล้วมันจะหมดแล้วพวกตัวละครที่เป็นตัวละครสมทบที่น่าสนใจไม่แพ้กันนั่นก็คือมีทั้งคุณปีเตอร์ใช่ไหมที่ดังจากฮังเกอร์หิวเกมหิวก็หายมีน้องชาเลตใช่ไหมนะก็น่ารักมากเลยชอบแล้วก็มีเจ้านายนะแต่ละคนก็ตัวตึงทั้งนั้นเนี่ยดูแล้วรู้สึกยังไงเรื่องนี้มันเป็นคำตอบที่เราตอบมาได้เป็นแบบโป๊ะเดียวอ่ะมันกระอักกระอ่วนมันเหมือนเราได้ศึกษาเบื้องลึกของตัวละครแต่ละคนที่มีเหตุผลที่จะทำสิ่งเนี้ยมันเพราะอะไรมันไม่ใช่การทำที่มันแบบมันไร้เหตุผลละพอเราย้อนกลับไปมองแบ็คกราวด์อ๋อว่ะตอนเป็นเด็กเขาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มาเลยเกิดผลลัพธ์แบบนี้นั่นแหละอันนี้ผมคิดว่าเป็นความน่าสนใจอย่างหนึ่งของซีรีส์ตั้งแต่ผมได้ดูมาขอพี่น้องล่ะมีจุดไหนที่แบบทริกเกอร์พี่ผมชอบที่เรื่องราวของเรื่องราวนี้มันส่งผลต่อนอกจอสำหรับผมนะส่งผลต่อนอกจอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันดูแบบมีความชู้สาวที่มันเหมาะกับสังคมไทยมากที่แบบคนไทยมักจะสนใจเรื่องแบบดาราเตียงหักหรือข่าวดาราเลิกกันอะไรเงี้ยคนไทยจะสนใจมากอันนี้คือในแง่มุมทางสังคมใช่ไหมอีกอย่างหนึ่งที่ดูแล้วรู้สึกชอบเลยคือ culture ของยุคสมัยนะที่มองว่าไอ้ก้อนสี่เหลี่ยมเนี้ยมันคือมือถือมันคือสมาร์ทโฟนเพราะอะไรเพราะฟังก์ชันอ่ะแม่งคือการถ่ายรูปแม่งโทรไม่ได้ซึ่งอะไรเหล่านี้คือผมชอบนะมันรู้สึกว่าเอ้ยไม่มียุคไหนที่จะเข้าใจตรงกันในเรื่องนี้ได้แบบเรื่องนี้แล้วมันจะเคยมีคำถามเรื่องนึงผมจำไม่ได้ว่าอ่านมาหนังสือจากไหนนะคือมันประมาณว่าสมมติว่าเราทำการฆาตกรรมใครสักคนหนึ่งมันคือมันต้องเหลืออะไรหลักฐานการชี้นำมาหาเราใช่ไหมแต่ว่าไอ้มือถือพวกเนี้ยมันคือแปลงความคิดที่เป็นนามมาทำให้มันเป็นรูปธรรมก็คืออ่ะคุณสามารถ snap แล้วก็โป้งไปเลยไม่หลงในหลักฐานเนี่ยนั่นแหละนั่นคือจุดทริกเกอร์ของเรื่องนี้ครับเรียกได้ว่าเป็นอำนาจที่เหนือกว่าคนทั่วไปแล้วกันมันทรงพลังแล้วกันใช้คำว่าทรงพลังงั้นก็ได้เวลาสมคบคิดมาพูดถึงซีนที่เราชอบมากดีกว่านะสิ่งที่เราชอบในหนังเรื่องนี้คือมันมีกิมมิคเรื่องแม่นะนั่นก็คือแม่เนี่ยจะเป็นคนที่ลบหรือโดนลบเสมอนะยกตัวอย่างเช่นแม่ของออนที่เป็นอัลไซเมอร์มันก็คือเหมือนกันที่เขาลบความทรงจำของตัวเองหรือไม่ก็นานๆไปเนี่ยวันหนึ่งเขาอาจจะลบลูกจากความทรงจำเขาไปก็ได้นี่คือตัวแม่คนที่หนึ่งนะตัวแม่คนที่สองเนี่ยก็คือลิลลี่หรือฟาสลิกานี่ที่เขาลบลูกคนแรกออกไปด้วยการแท้งนะและนี้เขาก็มีลูกกับชูใช่ไหมมีลูกกับเอมก็คือเป็นลูกคนออกมาที่เขาก็มีช้อยทั้งเลยอีกว่าเขาจะลบ
หรือเขาจะเก็บไว้เพราะว่ามันเป็นลูกชู้ผมเลยรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นกิมมิคที่เกี่ยวกับแม่นะมันใช้ได้หลายทางมากเลยนะผมคิดว่าเขาจงใจในการใส่ว่าทำไมต้องเป็นลูกอัลไซเมอร์เพราะมันเกี่ยวกับการลบไงอะไรเงี้ยเนาะใช่ไหมสิ่งที่ชอบอย่างนึงคือวิธีการโดนลบแล้วเอาคืนกลับมาคือผมรู้สึกว่ามันเป็นการหักเหความสนใจของคนดูที่น่าสนใจมากนั่นก็คือการที่คนที่นาย A เป็นคนที่ลบนาย A เนี่ยลบนาย B แล้วนาย C ลบนาย A นาย B จะกลับมาตรงเนี้ยผมว่ามันน่าสนใจตรงที่เขาจงใจให้มันเป็นจุดหักเหความสนใจของคนดูแทนที่จะไปสงสัยว่าเฮ้ยลบแล้วไปไหนวะลบแล้วไปไหนวะแต่ว่าเขาเลือกที่จะหักเหความสนใจไปที่อ้าวท้ายนี่โดนลบไอ้นี่จบแล้วนะลบคนเลวทิ้งคนดีกลับมาแล้วอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ได้ไปสนใจในส่วนอื่นออกมาคือมันยังมีเรื่องแบบไอ้คนนี้หายไปพอหายปุ๊บแล้วมันเกิดเอฟเฟคกับคนรอบข้างแล้วไอ้ตอนกลับมามันก็เหมือนต้องย้อนเอฟเฟคกลับมาอีกทีนึงอะแล้วเราต้องมานั่งนึกเดี๋ยวนะไอ้คนนี้มันกลับมามีผลต่อใครบ้างวะมันเลยต้องมีจุดที่แบบกดพอสใช่ใช่ซึ่งตรงนั้นแหละมันคือสูตรการคำนวณในท้ายเรื่องที่มึงลบกันไปลบกันมาเพื่อที่จะได้ใครกลับคืนมาใครหายไปอะไรเงี้ยมาสนุกตรงนี้นะซึ่งถ้าขาดไอ้จุดวิธีการเอาคนกลับมาตรงนี้ไปอ่ะผมว่าท้ายเรื่องมันไม่สนุกขนาดนี้อะไรเงี้ยทีนี้แม่งกลับมาก็ต้องคิดแล้วว่าเอาเฮียแม่งกลับมาวะยังไงต่อวะสุดท้ายที่ชอบคือจุดที่คาดไม่ถึงก็คือเป็นฉากจบที่คาดไม่ถึงนะนั่นคืออะไรที่เขาหยอดมาแต่แรกๆแล้วนั่นคือการหายไปของหญิงสาวหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นแม่ของทูแล้วก็พี่สาวของเจ้านายใช่ไหมแล้วก็หญิงสาวที่ตายในไร่เอ้ยก็ดีอะไรเงี้ยต่างๆเหล่านี้คือเขาทิ้งเขาหยอดปมมาเรื่อยๆอยู่แล้วแล้วมาเฉลยในตอนจบว่าอ๋อแม่งมาอยู่ในใต้บ้านนี่แหละหรือแม้แต่ชายที่พ่อของทูพูดกับทูว่าเอ้ยอย่าทำให้ผู้หญิงของแกเนี่ยทำทุกอย่างพังไอ้พังในที่นี้มันไม่ใช่แค่ว่าชื่อเสียงของไล่แต่มันคือพังในชนิดที่ว่าอาจจะขุดคุยเรื่องของลิลลี่เนี่ยขุดไปขุดมาแม่งเสือกไปเจอห้องใต้ดินห้องนี้สิ่งนี้ต่างหากคือทำทุกอย่างพังของจริงที่เขาพยายามหยอกมาตลอดเฮ้ยมันมีไดร็อกนึงมันจะมีประโยคประมาณว่าแกรู้ไหมว่าฉันสร้างขึ้นมามันยากลำบากแค่ไหนไอ้จุดนั้นผมเดี๋ยวนะมึงไม่ได้หมายถึงฟาร์มแน่ๆอ่ะมึงหมายถึงสร้างอะไรใช่คือมันคือแดร็อกมักจะมีอะไรซ่อนอยู่เสมอให้เราคิดตลอดเออนึกไม่ออกนะพอดูจบอ่ะมันกลายเป็นทำให้ผมรู้สึกว่าอ๋อตลอดมาที่ไอ้ทูหรือคุณไอซ์สื่อเนี่ยแม่งไปช่วยเหลือลิลลี่เนี่ยหรือว่าที่จริงแล้วแม่งไม่ได้รักลิลลี่วะมันแค่นึกออกปะมันแค่ต้องเอาผู้หญิงคนนี้กลับมาเพื่อให้ไม่กลายเป็นโครงใหญ่ที่โดนขุดลึกลงไปว่าถ้าอีนี่หายไปก็ต้องตำรวจก็ต้องสืบมันต่อจนรู้ว่าห้องใต้ดินมีศพอยู่มันกลายเป็นแบบอ้าวที่จริงแล้วมึงรักพ่อต่างหากไม่ได้รักเมียโอ้โหตอนนี้ตกหน้าแรงมากเลยนะตอนที่เฉลยตัวละครคุณไอซ์เสือก็แบบเหมือนจะจบอะคือหนังของคุณภาคภูมิอะเขาจะหลายๆเรื่องมันจะมีกลิ่นที่แบบโอเคจบแล้วแหละเอนดิ้งประมาณนี้เวลาดูหนังใกล้จบก็จะแบบสรุปหมดแล้วอ๋อจบประมาณนี้แหละมั้งแต่แบบคือมันตอนเฉลยอ่ะผมจะฟีลลิ่งแบบอ้าวเดี๋ยวนะคือมันผิดอ่ะคือที่เราคิดมันผิดเราเหมือนแบบเชื่อในสิ่งที่เราเชื่อเกินไปประมาณนั้นใช่ครับแล้วก็มีอีสเตอร์เอกอย่างนึงที่มันชัดเจนมากหนังก็ไม่ได้บอกว่าตีความไปทิศทางไหนนะคือหนังสือตอนที่คุณออกแบบเขาซื้อมาให้คุณนัดอ่ะในฉากแรกๆเลยมั้ง EP แรกๆเลยคือเปอร์เซ็นต์การอยู่ในเฟรมของหนังสือเล่มเนี้ยแม่งแบบนานกินพื้นที่แบบ 70% ของเฟรมอ่ะก็1984หนังสือชื่อ1984ใช่มั้ยทีนี้พอผมไปเสิร์ชอ่ะมันเหมือนมีอะไรบางอย่างให้เราคิดต่อจริงๆไว้พี่น็อตมันเป็นนวนิยายแนวดิสโทเปียที่หนังสือโดนแบนหรือเรียกได้ว่าโดนลบหายไปว่ะใช่มั้ยไอ้จุดพวกเนี้ยมันแบบเหมือนเค้าทิ้งไว้เฉยๆอ่ะแล้วคุณก็เอาไปผูกเองเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใช้คำว่าการตีความใช่ไหมมันก็เป็นประเจกบุคคลแล้วอ่ะว่าคุณจะตีความเรื่องนี้ในทิศทางไหนแล้วผมรู้สึกว่าอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจนะคือด้านมืดในจิตใจของตัวละครนะหลายๆคนผมรู้สึกว่ามันเทียบเคียงกับโลกจริงของเราได้คือพอเราดูซีรีส์เนี่ยเราก็จะตัดสินในหน้าฉากนะว่าไอ้เนี่ยตัวดีไอ้นี่ตัวเลวแต่เรื่องราวมันไม่ได้จบแค่นั้นมันนำพาไปขุดคุ้ยอดีตของเขาว่าเฮ้ยเขาเลวเพราะว่าอะไรเขาดีเพราะอะไรหรือเขาเลวจริงหรือเปล่าเขาดีจริงหรือเปล่าซึ่งคำว่าคนดีคนเลวของพี่น็อตอ่ะมันคือออกมาจากเราที่โดนบังคับด้วยสื่อทีหนึ่งนะในหน้าฉากแค่นั้นเองใช่ใช่หน้าฉากอย่างเช่นไอเอมกับลิลลี่ใช่ไหมที่เริ่มมาเปิดด้วยความว่าเขาเป็นชู้กันเนี่ยแต่ที่จริงแล้วลึกๆแล้วเอมเนี่ยคือเป็นคนกลวงๆด้วยซ้ำไปคือร้ายก็ไม่ได้ร้ายขนาดนั้นสุดท้ายแล้วกลับมาช่วย
ไอซ์สืบเพื่อตามหาลิลลี่ด้วยซ้ำไปหรือพยายามจะช่วยเหลืออะไรบางอย่างแม้จะเล็กๆน้อยๆก็ตามอย่างเงี้ยมาหักล้างนะหรือตัวลิลลี่ก็คือทำไม่ลงลบคนไม่ลงพยายามจะเป็นคนดีพยายามจะเก็บลูกไว้อะไรเงี้ยในเลวมีดีหรืออีกขั้วหนึ่งที่เป็นในดีมีเลวก็คือไอซ์สืบโหดีทุกอย่างเลยหล่อรวยฉลาดรักเมียไปมาเป็นไงโอ้โหหรือแม้แต่ตำรวจอ่ะเป็นตำรวจยศมีหน้าที่การงานที่น่าเชื่อถือเป็นว่าเป็นอาชีพที่เป็นคนดีแต่สุดท้ายแล้วเพื่อครอบครัวเขาก็ทำทุกวิถีทางเลยทุกวิถีทางเพื่อที่ได้สิ่งนี้นั่นคือเราใช้คำว่าผลประโยชน์ส่วนตัวนะเพราะนั้นมันอันนี้มันเห็นเป็นสองทางนะว่าทำเพื่อตัวเองนะลบแฟนเก่าลบแฟนตัวเองทิ้งเพื่อตัวเองจะได้ไปมีชู้หรือทำเพื่อคนที่เรารักก็คือแบบช่วยลูกช่วยพ่ออะไรก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วถ้ามันใช้อำนาจที่เลวเนี่ยจะทำเพื่อตัวเองหรือทำเพื่อคนอื่นแม่งคืออะไรที่น่ากลัวทั้งนั้นซึ่งอำนาจในเรื่องนี้ก็คือมือถือเครื่องนี้แหละว่ามันไปอยู่ในมือใครแล้วเขาจะตัดสินใจยังไงซึ่งการตัดสินใจของแต่ละคนที่ถือครองไว้อะเราก็เห็นหมดแล้วว่าสุดท้ายก็ต้องเทคแอคชั่นอะไรสักอย่างนึงอ่ะอยู่ดีทีนี้มันจะมีประโยคนึงที่ไม่คิดว่าเขาใส่ไว้ให้คนดูคิดต่อคือเราไม่ควรที่จะมีความสุขแบบ 100% แบบที่ไม่เหลือพื้นที่ว่างให้กับความทุกข์อ่ะคือคนเราไม่สามารถมีความสุข 100% ได้แบบไม่เหลือช่องว่างให้ความทุกข์สมมุติว่าเราเปิดหนังเรื่องนึงมาโป๊ะนี่คือหนังชีวิตเราใช่มั้ยเราดูไปเรื่อยแล้วรู้สึกว่าจุดคลายแม็กแม่งนำพาแบบจุดจบของชีวิตกูไม่ค่อยมีความสุขเลยว่ะปิดหนังเรื่องนี้แม่งเปิดใหม่เปิดขึ้นมาแล้วก็จะพบว่าหนังเรื่องใหม่แม่งก็ยังมีปัญหาอยู่ดีอ่ะมันไม่มีทางที่แบบ 100% ของเนื้อเรื่องมันจะมีความสุขไปตลอดผมว่าเขาก็ยังจะสื่อสารแบบนี้นะไม่ว่าคุณจะอยู่ในบริบทไหนทางสังคมจะอยู่สูงแค่ไหนคุณก็จะเจอความทุกข์อยู่ดีอ่ะผมคิดว่างั้นใช่แต่ว่ารูปแบบความทุกข์มันแตกต่างกันแล้วกันกับคนที่แบบเหมือนไอ้เสือ uh-huh. ที่แบบเป็นนักธุรกิจใส่สูทเขาก็จะมีความทุกข์ของเขาอ่ะคนชนชั้นสูงทำนองนั้นแล้วก็เรื่องของการลบใช่ไหมมันคือการหายไปมีประโยคนึงที่พูดออกมาว่าเราจะรู้ว่าใครรักเราก็ต่อเมื่อเราหายไปผมกับไปลิงก์ความรู้สึกเนี้ยผมรู้สึกว่าบางทีคนเราอ่ะไม่ได้กลัวการหายไปของตัวเองแต่ว่าเป็นห่วงกับการหายไปของตัวเองแล้วมีผลกับคนรอบข้างมากแค่ไหน มากกว่าสุดท้ายเราจะแคร์คนที่อยู่ข้างหลังเราอ่ะมันก็จะมีเรื่องที่มันขัดแย้งกันตลอดอ่ะเรียกว่าเราสองคนเนี่ยดูแล้วถอดออกมาดูชีวิตจริงด้วยเหมือนเราดูสองมุมเลยอ่ะผมขอตั้งคำถามเล่นๆกับคนดูแล้วกันว่าถ้าคุณมีมือถือเครื่องนี้คุณจะใช้ลบใครหรือเปล่าถ้าผมตอบของตัวเองก่อนแล้วกันถ้าเป็นผมเนี่ยผมคิดว่าผมใช้ว่ะเพราะลึกๆแล้วผมคิดว่าถ้าเทียบตัวเองเป็นตัวละครในเรื่องนะผมคือเอมเว้ยไอคนนักเขียนที่มีดีแค่เปลือกนอกแต่ว่าภายในแล้วกับกรวงเปล่าแล้วถ้าเกิดมันมีสิ่งนี้อยู่ใกล้ตัวเนี่ยผมอาจจะเผลอใช้มันด้วยความร้ายแต่ร้ายไม่สุดแบบตัวละครเอมเนี่ยมันแค่แบบอยากจะลบคนซึ่งถ้าผมเป็นนะก็คงจะใช้มันลบแล้วก็มาเสียใจทีหลังก็โชคดีที่โลกเราไม่มีอันนี้แต่สำหรับเนสคิดว่าถ้าขึ้นชื่อว่าสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์อ่ะผมว่าทำทุกคนเพราะว่าทุกคนเป็นคนเกลียดแต่ว่าน้ำหนักก็คือตามพี่น็อตว่าแต่ละคนอาจจะสุดโต่งหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะในเบื้องลึกของจิตใจมันจะมีเส้นจริยธรรมอ่ะความหนาของจริยธรรมของแต่ละคนมันไม่เท่ากันใช่ไหมอยู่ที่แบบใครแม่งจะทะลุจริยธรรมนี้ขึ้นไปเพราะว่าลบมันก็เท่ากับฆาตกรรมเราใช้คำนี้ได้ไหมได้นะเพราะเรายังไม่รู้ว่าเขาไปไหนอ่ะแล้วแม่งเป็นการฆาตกรรมที่แม่งแบบไม่เหลืออะไรเลยอ่ะไม่เหลืออะไรเลยเราจะเห็นบางฉากที่แบบล่อไปตามมุมแคบๆแล้วก็โป๊ะแล้วก็หายไปเลยไม่เหลือหลักฐานซึ่งเอาจริงมันถ้าเอาตามหลักฐานแค่นั้นแม่งเอาผิดไม่ได้เลยนะถ่ายรูปแล้วคนหายไปเฮ้ยไม่เกี่ยวกูอะไรเงี้ยมันไม่ใช่สิ่งที่ official บนโลกไม่ได้บันทึกไว้อ่ะว่ามันคืออะไรอะไรเงี้ยเทชะพระนามพระบิดาพระบุตรและพระจิตอาเมนทีนี้เรื่องของ Art Direction น่ะระดับโปรดักชันมันรุนแรงมากมันสากลแบบมากๆเลยมันสวยทุกซีนน่ะซีนคุยกันปกติก็คือมันสวยไปหมดแล้วก็เรื่องของไลติ้งของเรื่องเนี่ยครับทุกคนน่าจะสังเกตเห็นว่าเขาใช้เทคนิคแบบโลคีไลติ้งอ่ะแสงน้อยๆพาดแค่แบบตาที่เหลือมืดๆคืออึดอัดนะมันให้ความรู้สึกอึดอัดแล้วก็จริงๆแล้วแววตามันจะสามารถบอกอะไรได้หลายอย่างตัวละครตัวนั้นบางคนก็ไม่เห็นตาบางฉากก็เห็นตาบางฉากเห็นแค่ปากอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็จะมีบางเรื่องที่แบบว่ามันอาจจะมืดไปสักนิดนึง
ซึ่งจุดนี้เนี่ยมันมีเหตุผลหนังโดยรวมอะองค์รวมมันมืดเพราะว่ายิ่งเราใช้สายตานั่นคือเราเพ่งแล้วยิ่งเราเพ่งมันคือการใช้สมาธิพอเรากำลังใช้สมาธินี่แหละแล้วจุดที่มันแบบองขึ้นมาอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกตกใจกระอักกระอ่วนอึดอัดไม่สบายใจตลอดทั้งเรื่องเลยอะพี่น้องรู้สึกไหมรู้สึกมันแบบไม่สบายใจอะมันมีเรื่องของ sound effect ด้วยมันจะมีเสียงแบบ noiseมันจะมีเสียงงึงตลอดเวลาแล้วมันจะทำให้ความแบบเฮ้ยจะมีอะไรโผล่มาวะเรื่องมันจะเป็นไงวะมันเหมือนเราต้องโฟกัสแล้วก็ต้องใช้สายตาเพ่งมองผมว่ามันมีเหตุผลของมันที่เขาทำแบบเนี้ยแล้วมันก็ได้ผลจริงๆแม่งก็อึดอัดจริงๆอ่ะในส่วนของโลเคชั่นอ่ะผมก็รู้สึกว่าเขาเก็บรายละเอียดได้ดีนะอ่ะฟาร์มของคนรวยก็จะมีพ็อปปุ๊บปุ๊บนู่นนี่ใช่ไหมตัดมาเป็นบ้านของผู้กองผู้หมวดก็จะห้องแบบสไตล์แบบเสือน้ำมันอ่ะคือมันล็อกโลเคชั่นที่แต่ว่ามันจะไม่ดูแย่จนแบบว่ามันหลุดความเป็นซีนิมาติกนะซึ่งมันเหมาะกับพื้นฐานสังคมของตัวละครนั้นๆใช่ใช่จะพูดอย่างนี้ก็ได้ว่าพื้นฐานทางสังคมกับสภาพแวดล้อมที่เขาอยู่อ่ะมันก็แมทกันอยู่แล้วในเรื่องของโลเคชั่นเพราะฉะนั้นในเรื่องของโลเคชั่นในหนังเรื่องนี้ผมว่าเขาเก็บละเอียดดีมากใช่ทุกคนลองสังเกตดูตอนดูรวมถึงงานศิลปะที่อยู่เบื้องหลังเลยนะมันจะมีเรื่องของการสตาฟสัตว์เรื่องของงานภาพอะไรพวกนี้คือชั้นเชิงบริบททางสังคมอ่ะจะแตกต่างกันบ้านที่แบบไม่ค่อยมีฐานะก็จะเป็นกรอบรูปแบบเคยเข้ารูปตอนเด็กไหมจะมีกรอบทองๆ อะไรอย่างนั้นอ่ะมันไม่ใช่แบบกรอบโมเดิร์นผมคิดว่าเขาก็เก็บละเอียดเรื่องของพ็อปดีเหมือนกันใช่ครับอ่ะแล้วที่จะพูดไม่พูดไปได้เลยอ่ะคือฉากลบคนการลบคนในการลบนะตอนแรกผมคิดว่าเขาถ่ายปกติแล้วก็เอาไปดันแสงในโปรแกรมแบบเร่งเอ็กโซเชอร์เร่งไบเน็ตใช่ไหมแต่ดูไปดูมาเชื่อไม่ใช่ว่ะผมสังเกตเห็นถ้าเกิดว่าฉากซูเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหมตอนลบแล้วมันจะมีแสงวาบขึ้นมาของที่อยู่บนเชลอ่ะมันโดนหมดเลยนั่นแสดงว่าหลังกล้องเขาวางไลติ้งที่แบบมีคนเร่งบนรูปอ่ะพอถ่ายปุ๊บเร่งแล้วมันก็จะสาดไม่ใช่ไปปรับตอนตัดต่อไม่ใช่ในซอฟต์แวร์ผมรู้สึกว่าเขาวางไฟตั้งแต่แรกแล้วแล้วก็ผมไม่รู้ว่าเขาวางโครงเรื่องของการลบคนแล้วไปยังไงนะแต่ว่าผมได้ยินเสียงนาฬิกามันทิกแล้วก็เอฟเฟกต์คนตัวยืดอ่ะแม่งนั่นคือยุ่งเกี่ยวกับไทม์ไลน์เวลาแน่นอนอ่ะนั่นมันทำให้แบบว่าตอนผมดูเทเลอร์อ่ะผมแอบรู้สึกว่าหรือว่ายุ่งเกี่ยวกับไทม์ไลน์วะหรือเด็กคนนี้มันคือคนที่แก่แล้วในเจนนี้ย้อนอะไรเงี้ยเหมือนก็คือโดนหลอกกันแหละเหมือนโดนหลอกกันแหละใช่ครับนี่คือเรื่องของเอฟเฟกต์หรือก็แค่ยังไม่เฉลยอาจจะใช่ก็ได้ผมไม่รู้ว่ะแล้วในส่วนของเนื้อเรื่องเนี่ยผมคิดว่ามันทำให้ชวนดูต่อมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาหยอดเนื้อเรื่องให้อยากดูต่อไปเรื่อยโดยที่ผมสังเกตว่ามันมีทั้งหมดอยู่3องค์ประกอบอยู่3องค์ใหญ่ๆมันจะมีองค์รักสี่เศร้าองค์รักครอบครัวและองค์รักตัวกลัวตายมันแบ่งเซกชันอย่างนี้สำหรับตัวผมเองนะ1ถึง3ตอนแรกเนี่ยคือองค์ที่1คือรักสี่เศร้านะมันจะแบบเห็นชัดเลยว่ามันเป็นเรื่องของราคะเรื่องของแบบฉันคบคนนี้ฉันเลิกคนนี้ฉันแอบไปมีเซ็กกับคนนี้ฉันจูบคนนี้มีแต่ EP แรกๆเท่านั้นแหละที่มันจะมีฉากจูบหลังๆจากนั้นไม่มีเลยนะแล้วมันไปจบที่ปลายตอน3เนี่ยคือลิลลี่ท้องมันเชื่อมโยงไปถึงองค์ที่2นั่นคือรักครอบครัวในตอนที่4ถึง7เนี่ยมันจะไม่ได้มาพูดเรื่องชู้สาวแล้วแต่มันจะลงลึกไปถึงดีเทลแต่ละครอบครัวแรกๆเนี่ยจะเป็นครอบครัวของทูและจูนนะที่มีพ่อที่เป็นแบบใช้อำนาจนิยมนะดูแลลูกแบบขังทูไว้ในตู้หรือไม่ให้ความรักกับจูนใช่ไหมอะไรงั้นนี่คือครอบครัวที่1แล้วพอศึกษาครอบครัวที่เสร็จปุ๊บเขาก็ไปครอบครัวที่2ครอบครัวตำรวจเป็นครอบครัวที่รักลูกแต่ว่ารักมากจนยอมทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกกลับมาใช่แล้วก็ไปจบที่ครอบครัวที่3นั่นคือเด็กที่กำลังจะเกิดใหม่ของลิลลี่เองที่เอ้ยคุณจะลบฉันก็ได้นะแต่ว่าฉันขอคลอดลูกก่อนได้ไหมถ้าคุณจะลบฉันจริงๆฉันขอคลอดลูกก่อนได้ไหมประโยคนี้แม่งใช่ไหมมันใช่ใช่มันเป็นการแบบว่าพลิกนะพลิกจากคนที่แค่ฉาบฉวยแค่แบบว่าเอ้ยฉันมีชู้ฉันก็ไปมีเซ็กกับชู้อะไรงี้มันมาเดินทางถึงความรักแบบครอบครัวที่เฮ้ยฉันจะเป็นจะตายยังไงก็ได้ขอลูกฉันรอดก่อนได้ไหมแล้วพอจบ4ถึง7เนี่ยมันเข้าสู่องค์ที่3นั่นคือรักตัวกลัวตาย
ตรงนี้คือหลังจากที่ตอน7เนี่ยมันดูจะแฮปปี้เอนดิ้งซะหมดคนดีได้ดีคนชั่วได้ชั่วดูจะแฮปปี้เอนดิ้งจะแฮปปี้คือแบบหลอกให้เราสบายใจอ๋อเนี่ยละครคุณธรรมคนดีได้ดีคนชั่วได้ชั่วอาจจะมันมาพลิกอีกเกมนึงคือตอนที่8ที่เฉลยความจริงในอีกมุมนึงที่เฮ้ยไอสื่อเนี่ยมีเรียบร้อยมีศพอยู่ใต้บ้านมากมายแล้วเขาไม่รู้ว่าเขาได้ลบไหมนะแต่แฟลตที่ออกมาตอนท้ายที่อยู่ตรงประตูบ้านตรงบ้านกว้างก็มีแสงแฟลตออกมาก็ถ้านับจากซีนที่มันผ่านมาใช้เครื่องนี้มันคือเกิดเอฟเฟกต์แล้วอะใช่ไหมมันก็เรียกได้ว่าถ้าเขาไม่ล้อหลอกเรามันก็คงจะเป็นการที่ทูเนี่ยลบลิลลี่ไปแล้วนั่นก็คือการที่รักตัวโกตายก่อนหน้านี้มันเป็นการตั้งคำถามนะว่าสุดท้ายแล้วทูอาจจะพยายามตามหาลิลลี่เพื่อแค่จะปกป้องพ่อตัวเองหรือเปล่าหรือว่าเขาจะรักจริงอันนี้ไม่รู้แต่สุดท้ายแล้วถ้าเกิดเขาเลือกที่จะลบลิลลี่ไปจริงอ่ะมันคือการรักตัวกูตายคือกลัวเรื่องกูแดงอ่ะกูลบแม่งก่อนเลยหรือแม้แต่น้องจูนเองนะน้องชาเลตที่เฮ้ยตอนแรกจะบอกเพื่อนแล้วว่าพี่สาวเธอเนี่ยใช่คนนี้หรือเปล่าแต่เขาเลือกที่จะลบทิ้งเลือกที่จะไม่ส่งไปเพราะว่ารักตัวกูตายกลัวสถานะทางสังคมหรือสถานะทางครอบครัวไม่เหมือนเดิมเขาเลยไม่กล้าส่งไปเนี่ยมันจบแง่มุมของมนุษย์อ่ะเป็น3องค์ที่รู้สึกว่าเอ้ยทำให้ซีรีส์เนี่ยมันขับเคลื่อนขยายสเกลไปเรื่อยไม่ใช่แค่ชู้สาวแต่ไปครอบครัวไม่ใช่แค่ครอบครัวแต่เป็นปัจเจกทางความคิดต่างหากใช่แล้วถ้าท็อปิกคือจุดที่น่าสนใจแล้วเขานำพาให้เราดูต่อเรื่อยๆเนี่ยช่วงสุดท้ายที่เป็นพูดเมื่อกี้ตอนที่เขาลบสิ่งที่อยู่ในกล่องใช่ไหมนั่นคืออ่ะไม่มีชีวิตละแล้วคำถามคืออ้าวแล้วสามารถลบสิ่งที่ไม่มีชีวิตได้ด้วยหรอวะมันหายไปใช่ไหมมีตั้งฉากนกนะใช่ไอฉากนกก็คือทิ้งไว้แล้วว่าอ้าวเชี่ยมันก็อ่ะเราได้เงื่อนไขขึ้นมามันจะเกิดเงื่อนไขกล้องเทียนิดแล้วพอเกิดเหตุการณ์ใหญ่แล้วก็จะลิงก์กันว่าอ๋อเอ้ยก็ลบได้นี่หว่านั่นแสดงว่าไอโบพวกนั้นในกล่องก็คือหลักฐานที่เก็บมาเนิ่นนานใช่ไหมไม่ต้องห่วงแล้วพ่อเดี๋ยวเคลียร์เองอะไรทำนองนั้นอ่ะจุดที่แบบเหมือนจะไม่มีอะไรอ่ะผมว่าสุดท้ายเขาก็จะ อีกทีนึงอยู่ดีผมว่ามันเหมือนเป็นอุปกรณ์ที่แบบว่าเราค่อยๆรู้ไปทีนิดว่ามันทำอะไรได้ไม่ได้แล้วมันจะสนุกขึ้นเรื่อยๆนะใช่แล้วก็เรื่องจุดแดงกล้องทำงานก็ตกไม่เป็นจุดสีแดงใช่ไหมแล้วก็ตอนแรกก็ถ่ายแม่งเหมือนสไนเปอร์อะแม่งล็อกเป้าเลยแล้วก็โป๊ะใช่ไหมตอนแรกก็ทีละคนแล้วผมก็ตั้งคำถามไอ้เหี้ยถ้ามีใครเอากล้องนี้ไปวางแบบสยามแล้วก็ไปหมดเลยไม่อย่างนี้ป่ะวะไอ้เหี้ยฉากนั้นมาจริงในโรงเรียนอะมันก็ชูไอ้เหี้ยแม่งรันทีเดียวคือแบบหมดเลยอะเหมือนหนังเรื่องนี้แม่งเป็นต้นไม้อะต้นหนึ่งใช่ไหมแล้วมันแตกแขนงอะแบบมันไซส์สตอรี่ออกไปเรื่อยๆแล้วเราก็คิดอะไรตั้งแต่1984แล้วหนังสือความสนุกมันคือการถอดอะไรจากในหนังมาสู่ชีวิตจริงด้วยใช่ใช่แต่ในมุมมองในการท่าคุณเป็นคนที่ไม่อยากคิดอะไรเยอะคุณก็ดูได้อยู่ดีอ่ะสนุกเหมือนกันมันได้ทั้ง2บุคลิกเลยว่าคุณจะดูหนังแบบคิดหรือไม่คิดคุณก็สนุกได้ทั้งนั้นอ่ะมาพูดฝีมือการแสดงภาพรวมของนักแสดงแต่ละคนหน่อยดีกว่านะเอารวมๆนะผมรู้สึกว่าเล่นดีทุกคนนะคือดูแล้วเชื่อดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราเชื่อเขาแล้วเรากลัวบางคนเราเอาใจช่วยบางคนเราเกลียดบางคนได้คือดูไปสักพักนึงเนี่ยมึงอาจจะลืมว่ามึงกำลังดูซีรีส์อยู่นะไม่ใช่ข่าวกอสซิปดารานะที่แบบว่ามึงจะไปทัวร์ลงคนนี้มึงจะปกป้องคนนี้อะไรเนี่ยวะซึ่งไอ้เมื่อกี้ที่พี่น้องพูดมาแต่ละคนที่ดูแม่งก็ไม่เหมือนกันอ่ะลองมาอ่ะชอบตัวไหนเชียร์ตัวไหนถาม10คนไม่เหมือนกันอ่ะบางคนอาจจะเชียร์แนวคิดแบบนี้บางคนอาจจะเชื่อเหตุผลของคนนี้ใช่ใช่ผมรู้สึกว่าคนที่เล่นโดดเด่นขึ้นมาคือฟ้าสาริกาซีนที่เล่นอารมณ์หรือซีนที่ดีใจเสียใจอะไรแกหน้าเขาออกมาคือตอนแรกเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาเล่นคู่กับเอมก็คือคุณนัทกิจใช่ไหมว่าเขารักกันรักอย่างงู้นอย่างนี้ทีเนี้ยมันจะมีฉากแฟลชแบ็กตอนในท้ายที่ครั้งแรกที่เขาเพิ่งรู้จักกันอ่ะผมเห็นสีหน้าในการเล่นของเขาอ่ะเขาดูแบบอิ้วผู้ชายคนนี้เนี่ยว่าแบบว่าไม่ได้ชอบคนที่ชื่อเอมคนนี้จากทัศนคติเขาจากการแบบแค่เบะปากนิดนึงการแค่เล่นคิวเล่นตาโดยที่ไม่ต้องพูดออกมาคุณก็แค่คนเขียนหนังสืออ่ะแต่คุณหนึ่งเป็นเมียเจ้าของฟาร์มแล้วแบบว่าก็จะมีนิดนึงคุณแบบว่าพูดจาดูไม่ใส่ใจคนสัมภาษณ์เลยอะไรเงี้ยนะซึ่งไอคนที่เล่นเก่งในด้านทำให้เกียรติอ่ะผมว่าคุณนักกิจผมเชื่อว่าคนดูเรื่องนี้จะรู้สึกแบบผู้หญิงอ่ะผมว่าผู้หญิงอ่ะเกียรติผู้ชายแบบนี้ทั้งมีชู้ทั้งก็คือมึงผิดอ่ะทั้งแบบดูแบบกวงอ่ะดูแบบว่าเอ้ย
โหมึงโกหกแล้วก็แต่งเรื่องแล้วก็แบบไม่สนใจในหน้าที่การงานตัวเองอย่างดีอะไรเงี้ยมันมีฉากนึงที่เขาเจอครั้งแรกใช่ไหมที่คุณนายสื่อนัดเหมือนนัดมาคุยอ่ะแล้วคุณนายสื่อก็ถามว่านี่คุณรู้จักกันแล้วใช่ไหมครับแล้วคุณนักกิจก็เหมือนแบบอ๋อก็รู้จักกันแล้วครับคุณสองคนรู้จักกันอยู่แล้วใช่ไหมครับรู้จักกันอยู่แล้วครับผมเคยสัมภาษณ์คุณลิลลี่เขาครั้งนึงครับเหมือนแบบมึงก็รู้ว่ามึงผิดอ่ะแต่มึงไม่แบบให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ของเขาเลยก็ยังมีความเล่นแบบก็กูรู้จักทำไมอะอะไรประมาณนี้รู้สึกว่าการเล่นแบบนี้มันทำให้คนเนี่ยเกลียดตัวละครแบบเอมแต่ว่าอาจจะชอบตัวละครแบบทูที่แบบว่าถ้าเทียบตรรกะกันจริงๆแล้วว่าใครแม่งผิดทางกฎหมายมากกว่ากันอ่ะทูแม่งสุดๆแล้วแต่ถ้าพูดในฐานะตัวละครแบบโอ้ยนี่แม่งเจ้าชู้แม่งกวงไอ้นี่แม่งหล่อรวยแต่ว่าแอบร้ายนะอะไรเงี้ยคนจะไปชอบคอยช่วยเมียตลอดช่วยเมียตลอดตอนแฟนผมดูก็แบบโอ้โหไอ้สื่อสุดท้ายก็ช่วยเมียตอนจบเป็นไงล่ะมึงเป็นไงมึงนะมันแล้วด้วยความที่ทำให้เราอินไปกับคาแรคเตอร์อย่างเงี้ยมันจะทำให้หักดิบในตอนจบว่าโอ้แม่งเป็นอย่างนี้ได้ยังไงวะใช่มันเหมือนเราดูข่าวกอสซิปแล้วคดีพลิกอ่ะแม่งพลิกอ่ะกับอีกการแสดงหนึ่งของน้องชาเลตนะคือน้องจูนนะเรียกได้ว่าเป็นดาราเด็กนะแล้วก็มาเห็นเขาอีกทีในงานนี้แล้วดูจบผมกดติดตามไอจีเลยน่ารักเลยน้องเขาน่ารักคือซีนหนึ่งในส่วนหนึ่งของเนื้อเรื่องของจูนที่ผมชอบเนี่ยมันคือส่วนที่เขามีปมทางด้านครอบครัวที่เลี้ยงดูมาแบบขาดความรักมันชัดเจนมากจนทำให้เขาต้องเป็นคนที่ลักเล็กขโมยน้อยชอบขโมยของอื่นทั้งที่บ้านรวยด้วยมันทั้งขโมยอะไรนะขโมยหนังสือที่เอมให้ลิลลี่ขโมยสีทาเล็บลิลลี่ขโมยสร้อยของครูขโมยน้ำหอมกับกระเป๋าเงินเพื่อนทั้งที่บ้านรวยอยู่แล้วมันเกิดจากอะไรคือผมเข้าใจนะเพราะผมเคยไปปรึกษาจิตแพทย์ว่าทำไมผมเนี่ยถึงต้องการคำชมเหลือเกินคนมาชมเท่าไหร่ก็ไม่พออะไรเงี้ยมันเกิดจากว่าหมอเขาขุดลากลึกๆลงไปนะว่าเฮ้ยไอตอนเราเด็กเนี่ยเราไม่ได้รับคำชมจากพ่อแม่แล้วมันเหมือนเป็นปมในใจที่พอโตขึ้นมาแล้วเนี่ยเราอยากได้คำชมเหล่านั้นอีกเพื่อเอามาถมช่องว่างในใจซึ่งมันไม่มีวันเต็มเพราะมันเป็นอดีตที่ผ่านมาแล้วใช่ผมก็เลยเข้าใจตัวละครลิลลี่ว่าเฮ้ยทำไมเขาต้องขโมยวะมันคือปมที่เขาไม่ได้รับอะไรจากพ่อแม่บางอย่างเหมือนมันสอนบางคนนะที่คิดว่าตอนเด็กเรามีพฤติกรรมแบบนี้มีเพื่อนเกลียดหรืออะไรเงี้ยพอหนังเรื่องนี้เราดูวันหรือบางทีแม่งแบบเราถูกหล่อหลอมมาให้เป็นอย่างนั้นวะในความเป็นจริงคือเราไม่ได้ตั้งใจอ่ะแต่สภาพจิตใจมันสามารถบิดเบือนได้ตามสภาพแวดล้อมเรื่องของพ่อแม่ที่ไม่ได้ความใส่ใจสมควรพอสมควรได้ไหมมันมีเรื่องของเมื่อกี้ที่มาพูดคือน้องชาเลตอ่ะผมสารภาพเลยว่าผมไม่เคยดูงานแสดงน้องแล้วก็มาเห็นเรื่องนี้เรื่องแรกทีนี้พอผมดูอ่ะผมดูแล้วพักผมก็ดูกับแฟนพอผมก็ถามแฟนว่าเธอคนนี้ใครวะคือการแสดงแบบเนี้ยต้องเป็นคนมีประสบการณ์มาก่อนมากๆแล้วคุณมาอยู่กับนักแสดงที่รายล้อมอย่างเงี้ยคือแม่งไม่ธรรมดาแน่นอนผมคิดว่าเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาผมก็เลยตามไปดูโอ้โหพอดคือแบบละครยับอ่ะคือมีประสบการณ์มากๆน้องแสดงดีมากแล้วก็น่ารักมากประกบคู่กับบ้านเดียวกันกับไอซ์สื่อไงคือไอซ์สื่อคือตัวตึงด้านการแสดงมันตึงจริงอ่ะนะหรือไอการที่ develop ตัวละครจากอดีตเขาเนี่ยมันก็มีหลายตัวนะแบบแม้แต่ตัวทูเองที่ตอนเด็กก็คือโดนพ่อดุโดนพ่ออะไรโตขึ้นมาคือทำตามคำสั่งพ่อทุกอย่างแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ผิดแค่ไหนก็ตามหรือตัวเอมเองที่ตอนเด็กก็เป็นเด็กกะเลวกะลาดที่กลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าแอบหนีแล้วเข้ามาในป่าแล้วคนเข้าใจผิดจนความเข้าใจผิดในตอนเด็กครั้งนั้นน่ะเขาโกหกไปครั้งเดียวแม่งต้องโกหกจนวันตายถูกไหมโกหกจนวันตายอะไรอย่างนั้นมันส่งผลจากอดีตมาถึงปัจจุบันทั้งนั้นมาเลยทำให้เราไม่เกิดคำถามมาพี่ว่าทำไมมึงถึงเลือกทำแบบนี้วะเพราะแต่ก่อนมันคืออย่างนี้ไงเขาก็เห็นรักกาแต่ละคนมาแล้วมันคืออย่างนี้ไงก็เลยส่งผลแบบนี้ออกมาถึงบอกว่าเวลาเราตัดสินใครอย่าไปตัดสินแค่ณหน้าฉากตรงนี้มึงต้องดูให้ครบนะว่าเขาเป็นแบบนี้เพราะอะไรใช่ดูให้ลึกอีกตัวละครนึงที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือพี่ปีเตอร์นะเป็นตำรวจใช่ไหมผมก็เจอเขาตอนเล่นฮังเกอร์ผมไปแบบไปแซมเป็นตัวประกอบอะไรเงี้ยเขาถึงนะคือเขาในด้านคุณภาพการแสดงอะของเขามันเต็มแม็กซ์อยู่แล้วแต่ว่าด้วยความที่เขาไม่ได้อยู่ในภาพปกหลักอ่ะคือไม่นึกว่าเขาจะมีซีนและบทสำคัญก่อนในเรื่องขนาดนี้ใช่ไหมจริงก็เหมือนกับเราโดนหลอกไปในตัวก็คือแบบว่าการแสดงของเขาอ่ะโอ้โหผมว่าไม่ว่าจะอยู่ลุคไหนอ่ะมันคือกูกลัวเอากูกลัวแบบถ้าเป็นพ่อกูคือกูกลัวแบบได้ครับพ่ออะไรประมาณเนี้ย
คือแบบโหดร้ายมากแต่ว่าเราก็ได้รู้ประการของตัวนี้ว่าไอ้ความโหดที่อยู่ข้างหน้าเขาอะมันก็คือการโปรเทคที่แบบเป็นการโปรเทคที่ไม่สดเลยเหมือนกันนะนะด้วยด้วย น่าจะโหดจริงขนาดเป็นตำรวจยังไม่ต้องตัดผมสั้นเลยที่ด้วยเออเออแล้วเป็นที่เรียกว่าเป็นตำรวจที่เท่สุดในไทยแล้วผมว่าใช่เออแล้วก็น้องเจ้านายเป็นไงเหมือนจะไม่มีน้ำหนักแต่มีนะเป็นตัวฉุดคนที่มีน้ำหนักมากที่สุดของเรื่องก็คือจูนทีนึงอ่ะเหมือนมาสกิดเหมือนมาเติมเต็มแล้วดูแล้วเขาดูเข้าคู่กันดีอ่ะกับน้องชาเลตอ่ะใช่ๆ เข้าคู่กันเจ้านายนี่ไม่แน่ใจอายุเท่าไหร่แต่คือแบบเล่นบทมัธยมได้ดูเด็กมัธยมมากเลยตั้งแต่ฉลาดเกมโกงเดอะซีรีส์แล้วใช่ไหมเออเขาคือเด็กมัธยมที่ใส่ชุดเสื้อขาวกางเกงดำมันดูเด็กมัธยมมากอ่ะเออแต่ว่ามันเด็กมัธยมแบบมีวุฒิภาวะที่แบบเหมือนมีอะไรคิดตลอดเวลาใช่คิ้วนี่แทบจะชนกันตลอดเวลาเลยเฮ้ยทำไรเห็นหน้าว่าลบอยู่อะไรเงี้ยเออแล้วตอนหลังค่อยคลายแบบเออคือเรียกได้ว่าเป็นเด็ก2คนที่มีปัญหาทางครอบครัวแล้วพอเขาเจอกันเขาเริ่มแบบเหมือนมีคนที่มาพูดเรื่องอะไรบางอย่างกันได้เติมเต็มให้กันอ่ะเออและซีรีส์นี้คือยังไม่หยุดที่จะผูกปมให้ตัวละครแอบชอบกันคือไอ้4ตัวนี้ก็หนักแล้วเปิดมาเป็นจูนชอบลิลลี่หนักแล้วมีแม่งมีโต้งชอบจูนอีกโหมึงจะโยงกี่ทอดเนี่ยเรื่องนี้นะก็เป็นการโยงที่เหมือนแบบเขาวางเส้นไว้เฉยนะวางไว้เฉยก็เคยอยู่ในห้องนอนเดียวกันแต่ก็ไม่ทำอะไรเลยก็ไม่จงไม่จูบกูวางให้มันรู้สึกเฉยๆอ่ะเออว่าจะเป็นไงต่อประมาณนั้นน่ะอ๋อแบบนี้เรียกได้ว่าโผล่มาน้อยนะแต่ว่าดีกีเขาตะขาดไม่ได้อ่ะซีนอารมณ์ก็คือผมไม่คิดว่าเขาจะพูดแบบเหมือนแบบเป็นผู้หญิงแบบทำงานแล้วก็แบบอ๋อสามโมงสามีอาน้ำไม่ค่าอะไรประมาณนี้แต่พอเห็นคลิปใช่ไหมมึงก็เตรียมตอบคำถามว่านักข่าวคิดเฮี้ยอะไรเลยคุณแบบโอ้โหมาชิบหายเลยคือดูเป็นแบบเป็นผู้หญิงแบบแสนดีแสนดีเออตอนแรกมันดูแสนดีโอ้โหซื้อหนังสือเออแฟนมึงทำอย่างนี้แล้วมึงยังจะพูดแบบนี้อีกอะไรมันมีความละมุนละม่อมที่อะไรเราเห็นสิ่งที่อยู่ในหนังสืออีกทีนึงเออว่าตอนหลังก็โอ้โหแม่งห่อเขียวมากเลยสุดท้ายก็โดนล็อกใช่ไหมล่ะเออโดนล็อกไปตั้งแต่เนิ่นๆเลยอะไรเงี้ยมึงก็ขอถ่ายรูปมึงสภาพเนี้ยไปลงในกรุ๊ปหอหน่อยนะคำถามที่คนน่าจะสงสัยมากที่สุดคือที่มาที่ไปของมือถือนะว่ามันจะมายังไงซึ่งในเนื้อเรื่องเนี่ยมันยังไม่ได้มีการบอกเนาะถ้าสำหรับส่วนตัวนะถ้าจะต้องให้ตอบจริงว่ามือถือมันมาจากไหนผมรู้สึกว่าไอ้เรื่องราวพล็อตแบบนี้ที่มีอุปกรณ์เหนือธรรมชาติสักอย่างนึงเกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันอาจจะไม่จำเป็นต้องมีคำตอบนะว่าเฮ้ยมันมาจากไหนเรารู้แค่ว่ามันมีอยู่แล้วเอนจอยกับมันมันก็โอเคแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าต้องคิดจริงๆว่ามาจากไหนอ่ะผมคิดว่ามันไปได้ตอนแรกคิดไปได้3ก็คือเป็นองค์กรลับไหมอุปกรณ์จากองค์กรลับไหมหรือว่าเป็นไอเทมจากโลกอนาคตไหมนั่นก็คือเหมือนที่เนทบอกว่ามันเป็นเรื่องของไทม์ไลน์หรือเปล่ามาจากโลกอนาคตอย่างงี้ใช่ไหมหรืออย่างสุดท้ายเนี่ยคือเรื่องของเป็นเทคโนโลยีต่างดาวซึ่งถ้าเกิดคิดว่ามันจะไปทางไหนผมคิดว่าหวยน่าจะไปออกตรงเทคโนโลยีใจอยากให้ไปออกทางต่างดาวมากที่สุดเพราะว่าโลเคชั่นของหนังอ่ะไม่ว่าจะเป็นไร่นาที่ห่างไกลความเจริญไอ้ไล่ข้าวโพดอย่างงี้โรงขี่ม้าอย่างงี้คือโลเคชั่นเหล่านี้แม่งคือโลเคชั่นของหนังที่เกี่ยวกับอวกาศและหนังเอเลี่ยนมาแล้วทั้งนั้นแม่งมีหมดเลยนะพวกเนี้ยเลยคิดว่าถ้าหวยไปลงทางมนุษย์ต่างดาวเนี่ยผมว่าจะมันมากซึ่งหนังไม่ได้ขยายจุดนี้เลยว่ามาจากไหนแต่ผมแอบคิดว่าการไม่เฉลยอะนั่นคือดีแล้วเพราะว่าเฉลยแล้วมันดูเหมือนจะสว่างเกินไปอะพอมันสว่างอ๋อมันมาจากนู่นจากนี่โอ้แบบนี้เหรอวะอะไรประมาณนี้อาจจะเกิดความรู้สึกนี้ได้แต่พอเขายังไม่เฉลยอ่ะมันก็เลยทำแบบเคลือบแคลงอยู่ทีนี้ถ้าเกิดคำถามที่ว่ามือถือนี้มันมาจากไหนอ่ะเราก็ต้องย้อนกลับไปตอนต้นที่ไทม์ไลน์ที่คนถือมือถือเนี้ยอยู่ใช่ไหมเข้ามาในซูเปอร์มาร์เก็ตนั่นแหละก็ต้องไปเจาะแคลว่าเอามันยังไงรู้สึกว่ามันยังเหลือพื้นที่ไว้ให้ต่อเติมได้อีกเช่นแบบเฮ้ยอันเนี้ยเอาไปทดสอบซิว่ามันเป็นอุปกรณ์เป็นวัสดุที่มีในโลกนี้ไหมเป็นเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไปได้อีกเรารู้เลยบ้างอ่ะตกน้ำมันยังก็ได้อยู่ตกน้ำได้น้ำไม่เกี่ยวแล้วน้ำมันทำอะไรได้คือผมว่าน่าดูนะแบบหมายถึงว่าดูใหม่แล้วเราจดแบบเงื่อนไขของไอ้ตัวเนี้ยออกมาแบบเป็นลิสต์ทีละข้อเห็นละข้อผมว่าเราจะเห็นและกว้างขึ้นแต่ว่าที่มาที่ไปอ่ะผมว่าไม่เล่าผมว่าดีแหละให้มันเคลือบแคลงอย่างนี้แหละโอเคต่อมาคือการคาดเดาเนอะเวลาเราดูซีรีส์แนวสืบสวนสอบสวนอย่างเงี้ยมันจะต้องแบบว่าคาดเดาไปก่อนว่าเอ้ยหรือมันจะไปทางนั้นไปทางนี้วะอะไรเงี้ยเนทมีไหมที่แบบว่าตอนนี้คาดเดาไว้ว่าแบบนี้แต่มันเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ย
น่าจะถูกตอนนะผมว่าแม็กถูกตอนนะคือจุดหลักของซีรีส์สืบสวนอะก็ต้องอ่านความคิดของคนดูให้ออกถูกไหมว่าคนดูไม่จะคิดอย่างนี้กูต้องตลบไปทางนั่นคือถ้าคุณตลบไปได้แล้วคนดูคิดตามทันอะมันก็จะแบบอ้าวไม่เห็นมีอะไรก็ถูกนี่หว่าแต่ว่าเรื่องเนี้ยแบบโอเคกูคิดแล้วทีแรกไม่เป็นไรนี้ทัวร์ผิดแล้วผิดอีกโอ้โหไอ้สื่อเป็นคนดีมากเลยเป็นแฟนที่ดีมากสัตว์อะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีเอาเหมือนเขาทันคนดูคือความยากของซีรีส์แนวนี้มันจะยากตรงที่เฮ้ยนี่มันยุคนี้แล้วไอแนวหักปมหักอะไรเงี้ยมันมีมาตั้งกี่เรื่องแล้วจะทำยังไงให้ทันคนดูแล้วนำคนดูไปก้าวหนึ่งแบบไม่นำจนเกินไปจนแบบเฮี้ยอะไรวะแต่มันยังอยู่ในมันยังอยู่ในแบบว่านำไปนิดนึงให้แบบอ๋อเป็นอย่างนี้อะไรสำหรับผมถ้าเกิดว่าให้สกอร์การคาดเดาเรื่องนี้ว่าถูกต้องเต็มสิบอะผมให้สัก2แม่งมันเดายากจริงนะผมอาจจะไม่เก่งก็ได้นะอันนี้มุมมองผมคนเดียวกันกองของเดียวผมเท่าไหร่ของผมอ่ะมันจะไม่เชิงแบบว่าคาดเดาเนาะแต่จะเป็นเชิงแบบตั้งคำถามมากกว่าว่ามันจะไปทางไหนดีนะกลายเป็นว่าเราแค่คาดหวังว่าเฮ้ยคนที่มีโทรศัพท์จะเอาไปทำเรื่องอะไรชั่วๆเร็วๆบ้างแต่กลายเป็นเราคาดไม่ถึงว่าอ้าวแม่งหายไปเฉยเลยแล้วใครลบหรือลบด้วยสิ่งนี้จริงๆหรือเปล่าหรือแค่ยังไงอะไรเงี้ยมันไปขยักหนึ่งแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่คาดหวังตอนแรกอ่ะพอเราคิดว่าเอ้ยอยากให้หวยมันไปออกมนุษย์ต่างดาวอ่ะเราตีความไปมันมากเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะที่มโนไปไกลมากคือตอนที่ลิลลี่เจอห้องใต้ดินอ่ะแวบแรกเราแบบไอ้เหี้ยลงไปเจอศพทุกคนที่โดนลบสิวะแล้วแบบหนึ่งในนั้นมีศพตัวเองด้วยไปเลยดิอะไรเงี้ยเพื่อแบบว่าเฮ้ยไอ้คนที่โดนลบเนี่ยแม่งตายหมดแล้วจริงแต่ว่าไอ้ร่างที่อยู่ทุกวันนี้คือร่างที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่แล้วโอนความทรงจำเข้าไปจากต่างดาวอะไรเงี้ยเนาะว่าอะไรเงี้ยมันทำไมอย่างเงี้ยคือเราสามารถกาวกับมันได้เพราะเขาเปิดให้เรากาวได้เต็มที่เลยใช่แต่มันก็อยู่ที่ประเภทของคนดูนะอย่างเมื่อกี้ผมก็เพิ่งรู้ว่าประเภทของคนดูอย่างพี่น็อตก็คือเป็นประเภทที่ดูแล้วตั้งคำถามอย่างผมอ่ะดูแล้วดักทางเป็นประเทศที่คุณจะกั้นทางนี้มึงไปตรงนี้แน่เลยอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นมันเป็นปัจเจกมากๆในการที่เราดูศิลปะที่เรียกว่าซีรีส์หรือว่าภาพยนตร์เรื่องนี้มันมองได้หลายทางมากๆใช่ซึ่งไม่ว่าจะเป็นคนแนวไหนดูซีรีส์นี้ก็สนุกแน่นอนถูกครับถูกมาขายปิดท้ายกันหน่อยถ้าให้พูด1ประโยคนะที่ผมอยากจะฝากไว้นะคือเรื่องนี้น้องชาเลตน่ารักมากนะสำหรับผมถ้าให้เอาแบบประโยคที่แบบว่าคนดูอยากดูต่อนะผมจะพูดว่าในขณะที่คุณดูเรื่องเนี้ยจงอย่าเชื่อในสิ่งที่คุณเชื่อเด็ดขาดครับดูดีลิทได้แล้ววันนี้ที่ Netflix เท่านั้นรายการ Netflix สมคบคิดวันนี้ก็ขอลาไปก่อนถ้าอยากรู้ว่าคู่ต่อไปจะเป็นใครแล้วเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องไหนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Netflix Thailand ไว้ด้วยนะครับจะมีคอนเทนต์เด็ดมาอีกแน่นอนคู่ต่อไปอาจจะเป็นเรานะนะอาจจะอยากดูมั้ยถ้าไม่อยากมึงเอาไปเอาไปเลยพี่คะถ่ายรูปให้หน่อยได้ไหมคะน้องโอเคไหมโอเคค่ะคุณสองคนรู้จักกันอยู่แล้วใช่ไหมครับรู้จักกันอยู่แล้วครับผมเคยสัมภาษณ์คุณลิลลี่เขาครั้งหนึ่งครับเรื่องคุณกับผู้ชายคนนั้นจริงใช่ไหมต้องเลิกกับมันซะผมไม่ได้รักแกแล้วอ่ะงั้นเตรียมตัวคำถามหลังข่าวแล้วเกลียดนี่ได้เลยกูจะคอยดูว่าคนอย่างมึงจะใช้ชีวิตต่อไปยังไงยังไงดีเอ็มมือถือเครื่องนี้มันลบคนได้ใช่ไหมเราอยากให้เรื่องนี้มันจบสักทีไปที่ข่าวต่อไปนะครับตำรวจได้รับแจ้งว่าไปเจอรถจอดทิ้งเอาไว้แต่ไม่เจอคนนะครับเจ้าของชื่อคุณลิลลี่ไม่มีใครทราบเลยฮะว่าตัวเธออยู่ที่ไหนมึงทำอะไรลิลลี่แล้วมือถือเฮียนั่นอยู่ไหน